รายการนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพไม่หาเสียงที่ไม่เหมาะสมผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีที่โอนมาให้กำลังใจกับพี่เยในการทำรายการวิชาเกินสัตว์โลกด้วยนะครับและใครที่อยากจะช่วยผลักดันคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ให้มีต่อไปก็สามารถโอนมาซัพพอร์ตได้ในบัญชีนี้เลยนะครับประเดิมซีซั่นแรกจากคุณซีเดียเลิฟนะครับขอมาเรื่องที่เบตันมาสติฟว้าวหมายักษ์มาหือมาโอเคจัดไปครับกะจะให้พรีเซนต์หมาโหดใช่ไหมล่ะแต่ที่เบตันจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกนางมันเด่นเรื่องความหยุ่นย้วยน่ะดูดิโอ้โหอะไรจะแพ้แรงโน้มถ่วงได้ขนาดนั้นเนี่ยถ้าพูดถึงเจ้าหมายักษ์มหึมาแล้วก็เนี่ยนะครับโอ้โหก็คงจะหนีไปไม่พ้นกับเจ้าที่เบตันแมสตีฟหรอกนะครับมหึมายังไงดูคนจีนมันตัวเล็กหรือว่าหมามันตัวใหญ่วะเนี่ยไม่ได้อํานะเฮ้ยนี่หมามันตัวใหญ่จริงๆนะครับไม่งั้นคงไม่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหมาบ้านที่ใหญ่ที่สุดหรอกเนาะ oh. และประวัติที่มาที่ไปของไอ้หมาพวกนี้เนี่ยมันเป็นมากันยังไงวันนี้วิชาเกินสัตว์โลกก็จะพาทุกคนไปเปิดโลกของเจ้าที่เบตันมาสติฟกันนะครับแมสตีฟยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการวิชาเกินสัตว์โลกซีซั่น5เฮ้ยท่าอย่านะพี่ผมขอร้องเลยพี่อย่าเข้ามาใกล้ผมนะพี่ไม่นะพี่ไม่แม่งนี่ก็เวอร์ตลอดเลยแค่หมาเห่าเนี่ยมึงตัดต่ออย่างกับหนังบอลิวูดจะว่าไปแล้วเนี่ยนะครับสุนัขเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนคู่กายมนุษย์เรามาอย่างช้านานแล้วอ่ะนะครับโอ้เป็นหมื่นปีแล้วแหละถ้าจะพูดถึงประวัติสุนัขนะใครมันจะไปคิดแล้วว่าสารตั้งต้นของสุนัขบ้านที่พวกเรามีกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันเริ่มมาจากหมาป่ามาจิ้งจอกเนี่ยนะครับผสมบีดกันไปเรื่อยจนโอ้โหอีลุงตุงนังกันหมดแล้วเนี่ยลองคิดดูดิมันต้องผ่านมากี่หมื่นปีกี่เจเนเรชั่นว่าจากหมาป่าถึงจะกลายเป็นหมาปักเนี่ยสำหรับเรื่องความเป็นมาของอีหมาบ้านพวกนี้เนี่ยนะครับเอาไว้พี่จะทำแยกไว้ในสาระนอกห้องเรียนกับวิชาเกินสัตว์โลกแล้วกันนะครับเรากลับมาที่เบตันของพวกเรากันต่อเนาะจริงๆที่หมาใหญ่เบิ้มที่เบตันเนี่ยนะครับพวกมันถือว่าเป็นหมาสายพันธุ์ที่มีมาอย่างช้านานแล้วนะครับถือว่าเป็นเอ็นเชียนเลยก็ว่าได้นะครับเป็นหมาโบราณอะไรอย่างเงี้ยนะสำหรับบรีดนี้นะครับโดยหลักฐาน DNA เนี่ยก็ได้พิสูจน์มาแล้วนะครับว่าสายพันธุ์นี้เนี่ยมันมีมาอย่างช้านานตั้งแต่ 5,000 กว่าปีแล้วนะครับโอ้โหนี่บรรพบุรุษหมาหลายสายเลยนะเนี่ยบรรพบุรุษของหมาหลายสายจริงๆนะครับเพราะว่าที่เบตันพวกนี้เนี่ยนะคนฝรั่งเขาก็ไปต่อยอดกลายเป็นพวกเซนต์เบอร์นาร์ดเป็นบ็อกเซอร์เป็นพวกอิงลิชแมสตีฟนั่นแหละโอ้ยพี่หมาลูกวัวนี่เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าเป็นลูกหลานของที่เบตันเนี่ยว่ะจริงๆหมาพวกนี้เนี่ยมันก็ใกล้ตัวเราอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่รู้ไงว่ามันมาจากสายไหนอะไรกันยังไงเนี่ยก็อย่างว่านะครับมนุษย์เนี่ยก็ช่างสรรหาเนาะเอาสัตว์พวกนี้มาบีดมาพัฒนาสายพันธุ์ตามที่ตัวเองต้องการอะไรเงี้ยเนาะบีดเดอร์พวกนี้ก็ว่างเกินเนาะวันๆคงไม่ทำอะไรอ่ะจับหมามานั่งทับกันเนี่ยแต่ทำไมล่ะครับทำไมจากที่พวกเราไม่เคยได้ยินชื่อหรือไม่เคยรู้จักหมาสายพันธุ์นี้มาก่อนเลยทำไมอยู่ๆมันถึงโด่งดังในอินเทอร์เน็ตและกลายเป็นไวรัลได้เนี่ยนะพอโผล่มาในเน็ตปุ๊บก็อยู่ๆแบบที่เบตันหมายักษ์ที่เบตันหมาทรงพลังที่เบตันหมาดุสู้กับหมาป่าได้อะไรเงี้ยโอ้โหแม่งตุตะไปเรื่อยแหละคืองี้ครับในช่วงประมาณปี2014เนี่ยนะครับมันเกิดปรากฏการณ์ไวรัลทางอินเทอร์เน็ตของหมาสายพันธุ์ที่เบตันมาสติฟนั่นก็เป็นเพราะว่าได้มีนักธุรกิจจีนคนนึงเนี่ยนะครับได้ควักเงินจ่ายค่าตัวเจ้าหมาที่เบตันมาสติฟสายพันธุ์แท้ 100% ที่หายากมากๆเลยในราคาตัวละ $1,600,000 เดี๋ยวนะเท่าไหร่วะคำนวณโอ้50 ล้านพอตายนั่นแหละครับโลกตะลึงกันเลยทีเดียวกับราคาหมาแค่ตัวเดียวนะไอ้หมาตัวนั้นเนี่ยเป็นลูกหมาแค่11เดือนเองอ่ะเรียกได้ว่าทะลุเป้าเลยนะครับทะลุสถิติทุกอย่างที่มีทะลุบิลบอร์ดชาร์ตทะลุบ็อกออฟฟิศมันเกี่ยวอะไรวะนั่นแหละนะครับปรากฏการสั่นสะเทือนวงการหมาสวยงามเลยนะครับด้วยค่าตัวที่โอ้โหแพงหูฉี่เลยทำให้เจ้าหมาที่เบตันแมสซีฟเนี่ยกลายเป็นหมาที่มีราคาแพงที่สุดในโลกอ่ะนะครับวงเล็บสายพันธุ์แท้นะแรสุดๆอะไรประมาณเนี้ยนะครั้งนั้นเนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสที่เบตันฟีเวอร์ขึ้นมานะครับกลายเป็นของเล่นคนรวยกันเลยทีเดียวนะครับหาซื้อมาประดับบารมีให้ควักเลยนะครับอวดราคาอวดโน่นอวดนี่กันเข้าไปอ่ะเนาะคนรวยมันก็จิตป่วยบ้างแหละ
หนูอีนี่แขกยังซื้อมาเลี้ยงเลยนะจ๊ะเออนั่นแหละพอดีมานมันเยอะมันก็เกิดซัพพลายเยอะขึ้นไงเอาไว้ตอบสนองไอ้พวกคนรวยพวกเนี้ยนะครับแต่หลายคนก็ไม่ได้รวยขนาดนั้นนะครับก็หามาเลี้ยงกันให้ควักเหมือนกันนะมันก็กลายเป็นว่าสายพันธุ์หมาสายพันธุ์นี้เนี่ยมันกลายเป็นหมาติดตลาดไปเลยนะครับในช่วงนั้นนะและช่วงนี้เป็นไงเอาตรงๆนะแม่งเอ้ยกลายเป็นปัญหาหมาจรจัดในทิเบตเลยสัสโอ้โหจรจัดไม่พอตัวยังกับสิงโตมึงลองคิดดูดิหมาไซส์ขนาดนี้ถ้ามันนอนตามเซเว่นบ้านเราเนี่ยเราจะกล้าเข้ากันไหมดราม่ากันซะเยอะละโอเคเรากลับมาที่เรื่องที่เบตันกันจริงๆดีกว่านะครับเรามาดูโปรไฟล์กันดีกว่าว่าหมาชนิดนี้เนี่ยที่มาที่ไปของพวกมันเป็นยังไงกันนะ okay. ที่เบตันแมสติฟนั้นถือได้ว่าเป็นสุนัขบ้านพันธุ์โบราณที่อยู่ในวงเคนัสลูปุสแฟมิเลเลสนะครับก็เป็นวงของเราหมาบ้านนั่นแหละซึ่งเป็นสายพันธุ์หมาที่ถือกำเนิดในหมู่ชนเร่ร่อนทางเอเชียตอนกลางนะครับจีนที่เบตอินเดียอะไรพวกเนี้ยโดยเฉพาะในกลุ่มชนเร่ร่อนในที่เบตเนี่ยนะครับกลุ่มพวกนี้เนี่ยเขาจะเก่งในเรื่องของการปศุสัตว์นะเขาจะเลี้ยงแกะเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรเงี้ยแล้วก็อพยพกันไปเรื่อยๆตามทุ่งหญ้าที่มีอะไรเงี้ยนะครับแล้วเขาก็จับหมาพวกนี้มาพัฒนาสายพันธุ์เลี้ยงให้เป็นหมาบ้านเอาไว้เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนเฝ้าฝูงปศุสัตว์ของเขาเนี่ยนะครับจากหมาป่าหรือว่าจากพวกสิงโตภูเขาอะไรพวกนี้แหละน้องที่เบตันแมสจีฟเนี่ยนะครับมันจะมีชื่อในภาษาท้องถิ่นว่าโทชีนะครับแปลเป็นภาษาบ้านเขาก็ประมาณว่าทวารบานหรือว่าผู้เฝ้าเรือนอะไรเงี้ยหรือในบางที่เขาก็แปลกันว่าสุนัขที่พึงล่ามไว้อะไรเงี้ยนะครับทั้งนี้นะก็เป็นเพราะว่าสุนัขชนิดนี้เนี่ยนะครับนิยมผูกหรือว่าล่ามไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อให้รักษาความปลอดภัยเพื่อเอาไว้เตือนภัยอะไรประมาณเนี้ยแล้วชื่อที่เรียกว่าทิเบตันแมสจีฟเนี่ยจริงๆแล้วสายพันธุ์แมสจีฟเนี่ยมันคือหมาลูกหลานของทิเบตันแมสจีฟอีกทีนึงนะครับจริงๆแล้วอีทิเบตันก็คือทิเบตันนั่นแหละที่เขาเรียกว่าแมสจีฟนั่นก็เป็นเพราะว่าคำว่าแมสจีฟเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้เรียกหมาใหญ่นะครับใหญ่จริงๆเลยใหญ่โคตรพ่อโคตรแม่เลยใหญ่สะใจมากๆเลยนะครับโอ้โหกูนึกว่าพุดเดิ้ลยักษ์นี่มึงเป็นหมาจริงๆเหรอวะเนี่ยกูนึกว่าหมีโอ้โหโอ้โหเสียงเห่าโอเคเป็นหมาจริงๆด้วยถึงจะบอกว่าเป็นหมาบ้านเนี่ยแต่มันก็เป็นหมาบ้านที่อยู่ในระดับเลเวลที่ว่าต่อกรกับสุนัขหมาป่าต่อกรกับหมีตัวใหญ่ๆได้เลยนะครับประวัติความเป็นมาของน้องหมาที่เบตันในฝั่งชาติตะวันตกเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเขาก็ฮือฮากันเหมือนกันแหละเรื่องความใหญ่และก็ความสวยงามของขนของหมาพวกนี้นะครับเอาจริงๆหมาสายพันธุ์นี้มันได้มีการเปิดสู่สายตาชาวโลกตั้งแต่ปี1800กว่าๆแล้วนะครับในประเทศอังกฤษนะพอผ่านมาสักพักคนอังกฤษก็ไปพัฒนาสายพันธุ์กลายเป็น English Mastiff ไงอ๋อโอเคกลับมาที่ทิเบตันกันต่อเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยผู้เพาะเลี้ยงทิเบตัน Mastiff สมัยนี้เนี่ยนะครับเขาจะแบ่งไอ้หมาสายพันธุ์นี้ออกเป็น2สายนะครับสายแรกนั่นก็คือสายโทชีที่เราพูดกันไปแล้วนะครับอีกสายนึงก็คือสายทังซีนะครับเขาว่ากันว่าสายทังซีเนี่ยมันคือสายหมาวัดนะครับสายที่เบตันที่เฝ้าวัดอะไรประมาณเนี่ยซึ่งสายทังซีเนี่ยมันจะตัวใหญ่กว่าสายโทซีนะครับอินนี่เนี่ยเขาว่าหนักกันได้เป็น100โลนู่นแหละโอ้โหใหญ่ขนาดนี้เนี่ยชูมบักก้ายังต้องร้องเสียงพี่ชูมบักก้าบอกว่าเจอเนื้อคู่แล้วคือเอาตรงๆนะครับก็คือหมาสายพันธุ์นี้เนี่ยมันเป็นหมาสายพันธุ์ที่ตัวใหญ่มากๆเลยนั่นแหละนะครับตัวที่เขาเลี้ยงท็อปๆกันจริงๆเนี่ยสูงได้80เซนติเมตรนู่นนะครับแค่ยืน4ขานะแต่พวกตัวที่ไม่ใหญ่มากก็มีสูงประมาณ60เซน70เซนก็เอาแล้วแหละหนักไม่ต้องถึง100โลก็ได้แม่งเปลืองอาหารชิบหายเลยน้องที่เบตันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วถือได้ว่าเป็นหมาที่มีขนปุกปุยฟูฟ่องอ่ะมากๆเลยนะครับแล้วก็มีหลายสีด้วยนับไปตั้งแต่สีดำสีแทนสีทองสีทองแดงสีนุ่นสีนี่มีหมดเลยนะครับเหมือนหมาบ้านๆเรานั่นแหละสีมันนะแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สีหรอกปัญหามันอยู่ที่ขนมันเนี่ยแหละอีหมาพวกนี้มันเป็นหมาขน2ชั้นนะครับเหมือนฮัสกี้แหละแต่ว่ามันหนากว่าแล้วก็ยาวกว่าฮัสกี้นะในช่วงหน้าหนาวตัวผู้ที่มันท็อปฟอร์มจริงๆเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์แล้วเนี่ยนะครับจะมีแผงคอเหมือนกับสิงโตสวยงามอลามฉามเลยนะครับช่วงนั้นนี่ก็ถือได้ว่าสุดๆแล้วนะครับท็อปของหมาสายพันธุ์นี้แล้วแหละแต่พอถึงช่วงฤดูที่เข้าฤดูร้อนเนี่ยไม่ต้องพูดเลยผลัดขนกันให้ควักเต็มบ้านไปหมดเลยเห็นแล้วภูมิแพ้กูขึ้นแดนเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่ก็มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ใหญ่ยิ่งนั่นนะครับไม่ต้องพูดถึงกองขี้เลยนะในช่วงที่คนไม่ค่อยรู้จักหมาสายพันธุ์นี้กันมากนักเนี่ยนะ
ครับโอ้ยมันก็มีข่าวล่ำลือกันมาบ้างแหละเนาะว่าเป็นหมาที่สู้กับสิงโตภูเขาได้เป็นหมาที่สู้กับหมาป่าเป็นหมาสายพันธุ์ดุร้ายอะไรประมาณเนี้ยดูดิขนาดคุ้มฟุ้งหมาป่ามันยังคุ้มได้เลยเห็นไหมชื่อเสียงพี่แกก็จะออกไปทางแนวหมาโหดๆหน่อยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วที่เบตันแมสติฟเนี่ยก็เป็นหมาที่เป็นสัตว์เลี้ยงที่ดีได้เหมือนกันนะครับจริงๆมันก็อยู่ที่คนเลี้ยงนั่นแหละเหมือนพี่บูจะเลี้ยงให้ดุก็ได้จะเลี้ยงให้ปัญญาอ่อนก็ได้ไงจริงๆแล้วหมามันก็เป็นเกือบทุกสายพันธุ์แหละนะครับถ้าเลี้ยงถ้าล่ามให้มันเครียดให้เลี้ยงให้มันหวงอาณาเขตเนี่ยมันก็ดุได้เหมือนกันนะครับทุกตัวแหละไม่ว่าจะเป็นชิวาว่าหรือว่าพักก็โหดได้เหมือนกันแหละนะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของคนเลี้ยงของผู้เลี้ยงนั่นแหละนะครับว่าต้องการให้หมาพวกนี้มันทำหน้าที่อะไรนะถ้าเอามาเลี้ยงโตกับครอบครัวโตกับลูกกับหลานเอามาเข้าสังคมบ่อยๆเนี่ยหมาพวกนี้ก็เป็นหมาที่ดีได้ไม่ก้าวร้าวนะครับเนี่ยรอมชอมกับปอมเปเรเนียนได้ไม่เห็นจะแดกเขาเลยเห็นไหมเฮ้ยมึงแน่ใจว่าไม่แดกเนี่ยกูเริ่มเสียวๆละแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยนิสัยหลักๆของที่เบตันแมสติฟเนี่ยก็คือเป็นหมาที่หวงครอบครัวหวงอาณาเขตอยู่แล้วนะครับแต่ก็ปัจจัยเดิมแหละขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงนะครับจะเลี้ยงออกมาให้ดุก็ได้จะเลี้ยงออกมาให้ปัญญาอ่อนก็ดี โอ้โหป้าเพนนีถ้าเผลอหลับมันเอาขาพาดจมูกป้านี่หายใจไม่ออกตายได้เลยนะน่ะแล้วก็ด้วยความปังความเฟเวอร์ของหมาสายพันธุ์นี้ในช่วงนั้นเนี่ยนะครับก็ได้มีการซื้อขายหมาสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นกันมากมายเลยนะครับส่งข้ามโลกกันเลยทีเดียวพวกฟาร์มในที่เบตเนี่ยก็แห่ขยายพันธุ์ที่เบตันแมสติฟขายกันนะครับแต่พอในช่วงถึงที่ราคาตกต่ำหรือช่วงที่คนเขาเลิกบ้าเห่อกันแล้วเนี่ยชิบหายกันเลยนะครับฟาร์มก็เลี้ยงกันไม่ไหวอ่ะนะเพราะหมาพวกนี้เนี่ยมันตัวใหญ่กินเปลืองกินเยอะอะไรเงี้ยนะครับงบประมาณอะไรก็ต้องลอยหลอกันลงไปนะเพราะราคาหมามันตกอ่ะอ้าวเป็นอย่างเงี้ยทำไงอ่ะทีนี้ฟาร์มที่เจ๊งก็ปล่อยทิ้งกันไปอ่ะนะครับกลายเป็นที่เบตันจรจัดกันไปโอ้โหแม่งตัวเบลเริ่มตัวอย่างโค้งเลยถ้าจรจัดแถวบ้านกูมาขนาดนี้นี่กูก็เพ่นเหมือนกันแหละโอ้ธุรกิจมนุษย์อ่ะนะครับก็ไปลำบากสายพันธุ์หมากันอีกอ่ะเนาะต้องโทษอีกคนนี้แหละแม่ปั่นราคาหมาทะลวงโลกเลยในปัจจุบันที่เบตันเนี่ยสำหรับคนที่อยากจะหามาเลี้ยงกันเนี่ยนะครับตัวราคานึงก็ไม่ถึงแสนแล้วนะครับย่อมเยาลงมามากๆเลยเรียกว่าราคาดิ่งลงเหวสุดๆไปเลยนะครับแต่สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงเนี่ยถึงน้องหมาราคาจะเบาลงมาเยอะแล้วก็ตามนะครับแต่ต้องคิดเผื่อด้วยนะครับน้องหมาเนี่ยตัวใหญ่แล้วก็ขนหนานะจำเป็นที่ต้องอยู่ห้องแอร์หรือว่าสถานที่ที่มันไม่ร้อนมากจนเกินไปนะครับคิดเผื่อด้วยนะค่าอาหารอะไรเงี้ยช่วงพัดขนอีกโอ้โหขนเต็มบ้านเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าสรุปหมาก็คือหมานั่นแหละนะครับจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็อยู่ที่ความชอบของผู้เลี้ยงนะครับถ้าจะซื้อมาเลี้ยงแล้วก็อย่าลืมรับผิดชอบชีวิตพวกเขาด้วยนะครับให้เวลาให้อาหารให้นู่นให้นี่ให้ทุกอย่างแม่งหมดตูดสุดท้ายก็ต้องปล่อยเป็นหมาจรจัดอยู่ดี คิดดีๆก่อนนะครับจะเลี้ยงหมาเนี่ยถ้าที่เบตันมันตัวใหญ่หรือว่าราคาหนักไปเนี่ยซื้อเช่าเช่ามาเลี้ยงก็ได้นะครับตัวเล็กกว่าน้อยหนึ่งแต่ก็กอดมันอยู่แล้วถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้รายการวิชาเกิดสัตว์โลกของพี่ด้วยนะครับสำหรับวิชาเกิดสัตว์โลกตอนหน้าจะทำเกี่ยวกับเรื่องตัวอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะครับ